ยูโรประเดิมสนามแมนยูคืนฟอร์มเก่งอัดเรนเจอร์คว้าชัยนัดแรกเกมอุ่นเครื่องกีฬาวันที่21กรกฎาคม2567เที่ยงคืน3นาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนฟอร์มเก่งหลังบุกเอาชนะกลาสโกเรนเจอร์ 2-0 คว้าชัยนัดแรกเกมอุ่นเครื่องขณะที่เลนี่โยโรกองหลังคนใหม่ได้ลงประเดิมสนามเป็นนัดแรกการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรสโมสรคู่ที่น่าสนใจกลาสโกเรนเจอร์ทีมดังจากสกอตติชพรีเมียร์ลีกเปิดสนามเซอร์เรฟิลด์สเตเดียมรับการมาเยือนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้เจ้าถิ่นจัดเบนเดวีทอมลอเรนซ์และซีริลเดเซอร์นำทัพส่วนทีมยืนวางเลนี่โยโรกองหลังดาวรุ่งคนใหม่ลงสนามเป็นตัวจริงทันทีหลังเพิ่งย้ายมาอยู่กับสโมสรในช่วงกลางสัปดาห์ประสานงานกับเจดอนซานโชซึ่งเคลียร์ปัญหาส่วนตัวกับอีริกเทนฮากกุนซือแล้วรวมถึงองเดรโอนาน่าคาเซมิโรและเมสันเมาส์อย่างไรก็ตามเกมนี้ต้องดีเลย์จาก22นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยไปแข่งขันกันในเวลา22นาฬิกา15นาทีเนื่องจากปัญหาคนดูเข้าสนามล่าช้าซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีซีซั่นเฟรนลี่เรนเจอร์วีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมเรฟิลด์สเตเดียมเอดินเบอระสกอตแลนด์บริเตนจุลาย20/2024เรนเจอร์ไซเรียลดีเซอร์อินแอคชั่นวิดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลนี่ยูโรแอคชั่นอิมเมจเวียรอยเตอร์เอ็ดซึกผลปรากฏว่าแมนยูไนเต็ดซึ่งนัดที่แล้วพ่ายต่อโรเซนบอร์กนอร์เวย์มา 0-1 คืนฟอร์มเก่งด้วยการเป็นฝ่ายบุกเอาชนะไปได้ 2-0 จากประตูของอามัดดิยาโลนาที39และโจฮูกิลนาที70โดยแมตช์นี้โยโรและซานโชได้ลงสนามในช่วง45นาทีแรกซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีซีซั่นเฟรนลี่เรนเจอร์วีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมเรฟิลด์สเตเดียมเอดินเบอระสกอตแลนด์บริเตนจุลาย20/2024 Manchester United Ethan Ennis in action with Ranger Rabbi Matondo action image via Reuters เอ็ดซึกทั้งนี้โปรแกรมต่อไปของปีศาจแดงคือการไปเล่นพรีซีซั่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับอาร์เซนอลวันที่28กรกฎาคมนี้ซ็อกเกอร์ฟุตบอลพรีซีซั่นเฟรนลี่ Ranger v Manchester United เมเรฟิลด์สเตเดียมเอดินเบอระสกอตแลนด์บริเตนจุลาย20/2024แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมเนเจอร์เอริกเทนฮากแอคชั่นอิมเมจเวียรอยเตอร์เอ็ดซึก นายทหารคนสนิทมท.เดินหน้าโครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริการเมืองวันที่22กรกฎาคม2567 9:26 นรองโฆษกรัฐบาลเผยนายทหารคนสนิทมท.สานต่อโครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ72แห่งเดินหน้าอีก25โครงการให้แล้วเสร็จวันที่22กรกฎาคม67นางสาวเกนิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อยอด10โครงการเฉลิมพระเกียรติโดย1ใน10โครงการคือการแก้ปัญหาภัยแล้งโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดทำโครงการแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งและเพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสอง
กระทรวงจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและช่วยเหลือให้ประชาชนมีน้ำต้นทุนในการทำระบบประปาหมู่บ้านและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างต่อเนื่องนางสาวเกณิกากล่าวว่าปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเรียบร้อยแล้วรวมจำนวน47พื้นที่รัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการต่อยอดโครงการดังกล่าวจนครบ72พื้นที่เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีรัฐบาลพร้อมเดินหน้าขยายขอบเขตการดำเนินโครงการเพิ่มเติมจำนวน25โครงการเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยจะพิจารณาพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำไม่มีศักยภาพในการเจาะบ่อน้ำบาดาลจำเป็นต้องทำการเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ให้เดือดร้อนโดยจะสำรวจข้อมูลภาคสนามและประชาคมเพื่อคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายพร้อมทั้งทำการประเมินศักยภาพน้ำในพื้นที่รวมทั้งออกแบบระบบกระจายน้ำจากนั้นจะทำการสำรวจออกแบบโครงการและพัฒนาระบบประปาบาดาลและการก่อสร้างระบบกระจายน้ำนางสาวเกณิกากล่าวว่ารัฐบาลหวังว่าประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคในพื้นที่หาน้ำแล้งซ้ำซากจะได้รับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดอย่างเป็นระบบและยั่งยืนประชาชนในพื้นที่มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นลดรายจ่ายในการจัดหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคประกอบอาชีพรวมถึงเกษตรกรรม โอบนิธิวอนชาวเน็ตอย่าใจร้อนอยากค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์บันเทิงวันที่20กรกฎาคม2567 13:33 น.โอบนิธิวอนชาวเน็ตอย่าใจร้อนอย่ากดดันเรายังไม่กดดันกันเองเลยความสัมพันธ์มันต้องค่อยๆพัฒนาทุกวันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยววันไหนพร้อมจะบอกเองหลังจากมีชาวเน็ตบางกลุ่มที่สงสัยความสัมพันธ์ของหนุ่มโอบนิธิและสาวปรางกัณรันว่าตอนนี้ทั้งคู่เป็นอะไรกันแน่จะเป็นแฟนก็บอกว่าเป็นแฟนจะอะไรกันนักหนาล่าสุดวันที่19กรกฎาคมโอบนิธิวิวัฒนวรางได้มาร่วมงานมิดเยียร์ปีของมิตรณโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กรัชโยธินพร้อมวอนขอชาวเน็ตเฟซบุ๊กอย่าจวกเลยอยากให้เข้าใจความสัมพันธ์ต้องค่อยๆพัฒนาไม่อยากให้ใครมากดดันเดี๋ยววันไหนพร้อมจะบอกเองหลายคนรอฟังคำว่าแฟนเพิ่งตอบไปคราวที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองนะครับก็อย่างที่บอกแหละสงสัยไงอาทิตย์หนึ่งจะพัฒนาได้เร็วขนาดนั้นเลยรอฮะจริงๆก็ไม่ได้มีโอกาสที่สำคัญหรือยังไม่มีโอกาสไหนที่รู้สึกว่ามันพร้อมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวชาวเน็ตเฟซบุ๊กก็มาด่าผมอีกเดี๋ยวก็บอกว่าจะอะไรกันนักหนาจะเป็นแฟนก็บอกว่าเป็นแฟนก็วันนี้มันยังไม่ได้เป็นฟังแล้วจงเข้าใจตามด้วยนิดนึงว่าบางคนก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าไม่อยากให้ใครเข้ามากดดันเราคือเรายังไม่กดดันกันเองเลยเดี๋ยวถ้าวันไหนเราพร้อมเราก็อยากจะบอกเองคือทุกวันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนและจริงใจต่อกันรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนความสุขให้กันมากกว่าชาวเน็ตอย่าใจร้อนอย่าจวกเลยใจเย็นใจเย็นคือเรารู้สึกว่าถ้าสมมุติผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรผมก็คงอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปช้าๆหรือไปเรื่อยๆอย่างนี้ดีกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไง
หรือว่าวันนี้เราอยากจะศึกษาดูใจกันให้แน่นอนก่อนอะไรอย่างนี้ใจเย็นกัน